โอ้โอ้คุณคำนวณผิดแล้วฉันบอกอี้เฝยเรื่องวันนั้นไปแล้วคุณจำแบบนี้มีแต่ทำให้อี้เฝยข้าเหวินจริงเจิ้นช่วงนั้นล่ะผลสุดท้ายคุณจะต้องสูญเสียไปทั้งสองคนเธอฉลาดมากฉันเริ่มเสียใจแล้วที่ตอนนั้นผู้หญิงที่ฉันหามาคือเธอผู้หญิงนี้จำเป็นด้วยเหรอบอกเป้าหมายที่แท้จริงของคุณมาเถอะง่ายมากฉันต้องการให้เธอไปจับเฟยเออฉันจัดการหาผู้หญิงที่เหมาะสมกว่าไว้ละคุณเอาอะไรมาตัดสินว่าฉันจะยอมรับปากเพียงแค่เธอยอมไปจากชีวิตเฟยเออต้องการเงินเท่าไหร่ว่ามาและลูกของเธอก็ยังได้อยู่ในตระกูลเวินต่อได้ลูกชายกับสามีไม่มีแล้วฉันจะเอาเงินไปทำอะไรพี่ใจคนละแม่ของเธอและเฟยเออถูกจับตอนนี้อยู่ที่สถานีตำรวจจากเธอไม่รับปากพวกเขาสองคนจะถูกฟ้องร้องได้ตลอดเวลาคุณรู้ไหมสองวันก่อนฉันได้รู้ว่าบนโลกนี้มีคนประเภทหนึ่งที่เรียกว่าเดรัจฉานแต่วันนี้ฉันรู้อีกว่ามีคนอีกประเภทที่แย่ยิ่งกว่าพวกเดรัจฉานพวกนั้นอีกน่าเสียดายฉันกับฟี่เฟยดันเป็นลูกของคนสองประเภทนี้ด้วยพวกเราเป็นเดรัจฉานและพวกเธอเป็นอะไรลูกของพวกเดรัจฉานยังหวังให้พวกเขามีมนุษยธรรมอีกหรือไงดังนั้นฉันจะไม่ยอมแพ้หรอกแม้คุณจะทำอะไรฉันก็ไม่ใส่ใจเหวินห้าวอย่างพวกเราคอยดูกันต่อไปเถอะนายท่านโอเคไหมรู้เสียหวานคนนี้ไม่เหมือนคนทั่วไปเลยนะครับฉันไม่เคยเจอผู้หญิงแบบนี้มาก่อนผมก็ไม่เคยเจอแต่ว่าเธอกล้าเอานายท่านไปเปรียบเทียบกับไอเดรชันอย่างซูเจิ้นอุยมันมากไปแล้วนายท่านจะให้ซูเจิ้นอุยไปฟ้องร้องหรือดีไหมครับไม่รีบรออีกสักหน่อยถ้าท่านจะไม่ปิดใกล้ถึงวันเกิดหลานจะละตอนกลางคืนสุสานเขามองแม่คะลูกมาหาแม่แล้วนะแม่อยู่ทางนั้นสบายดีไหมคะแม่คะทำไมตอนนั้นถึงชอบเดรัจฉานอย่างซูเจิ้นอุยคะแม่รู้ไหมว่ามันทำอะไรกับลูกสาวคนนี้บ้างแม่ตอนนี้หนูไม่รู้จะพึ่งใครแล้วบอกหนูทีคะว่าหนูจะทำยังไงต่อจากนี้พวกแกปล่อยฉันออกมาคุณชายเวินเก็บแรงไว้เถอะตะโกนจนคอแห้งก็ไม่มีประโยชน์หรอกนอกจากหาคุณมาประกันตัวพูดเหมือนเป็นเรื่องง่ายคุณแจ้งใครมาประกันตัวออกไปเจ้าคายไม่ได้แต่ก็มาช่วยฉันไม่ยอมออกไปดีกว่าฉันรู้การตายตัวสดครั้งที่แล้วทำคุณโกรธมากแต่ว่าตอนนี้นอกจากโคราคุณยังมีตัวเลือกอื่นที่ดีกว่านี้แหละฉันยอมตัวให้แต่เท่านั้นดีกว่าก็ดีงั้นก็ทัวร์เลยสิคนของบ้านฉันเป็นเดรัจฉานแล้วของคุณจะดีกว่าเหรอฉันว่าเรื่องนี้ก็ต้องมีส่วนด้วยชัวร์โรงพยาบาลเหรอคุณเหอรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นมากแล้วค่ะไม่ทราบว่าใครเป็นคนพาฉันมาที่นี่หรอคะปังคุณเหอพวกเราเป็นนักข่าวสำนักพิมพ์นะคุณเหอคุณเหอได้ยินว่าเมื่อคืนคุณไปที่ถุสานของหมอกมาแล้วไม่ทราบว่าผู้หญิงที่ถุสานใช่แม่ของคุณหรือเปล่าครับคุณเหอได้ยินว่าเมื่อคืนคุณไปที่ถุสานของหมอกมาหรือคะผู้หญิงในถุสานคนนั้นคือแม่ของคุณใช่ไหมทุกคนอย่าเพิ่งตื่นเต้นมีข่าวใหม่มาว่าคุณเป็นบุตรสาวนอกสมรสของประธานบริษัทตระกูลซูถ่ายพอแล้วใช่ไหมคะถ้างั้นเชิญทุกคนออกไปฉันจะพักผ่อนค่ะรบกวนไล่พวกหน้ากากพวกนี้ออกไปด้วยไม่งั้นฉันจะฟ้องร้องโรงพยาบาลนี้นะคะบังคุณเหอต้องการพักผ่อนแล้วเชิญพวกคุณออกไปด้วยครับพี่เจ้าพี่เจ้าพี่สะดวกคุยไหมคะพี่กำลังไปโรงพยาบาลไม่ต้องกลัวนะพี่ใกล้ถึงแล้วเสี่ยวหวานอย่าร้องไห้นะอีกแป๊บเดียวพี่ก็จะถึงแล้วน่าจะเป็นโรงพยาบาลนี้แหละเสี่ยวหวานพี่มาแล้วพี่เจ้าเธอทำฉันเป็นห่วงแทบตายไปเธอฉันส่งเธอกลับบ้านพี่เจ้าพี่โมดและอีเฟยถูกจับอยู่ที่โรงพักฉันขอร้องล่ะพี่ช่วยพวกเขาหน่อยนะไม่ต้องห่วงจีโมตัวหาจะแล้วก่อนมาเธอฉันให้เพื่อนไปช่วยจัดการแล้วขอบคุณมากนะคะพี่เจ้าพี่ช่วยพาฉันไปที่คลินิกก่อนได้ไหม
เธอไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าเมื่อวานพ่อของอี้เฟยเรียกพบฉันเหวินห้าวหยางน่ะเหรอเขาเรียกเธอไปทำไมเขาอยากให้ฉันไปจากอี้เฟยวันที่1กันยาฉันถูกซุกฉันเอ่ยวางยาและถูกจับภาพถ่ายเปลือยกับเหวินจิ้งเจินฉันอยากรู้ว่าตัวเองพลาดท่าเสียตัวไปหรือเปล่าบัดซบเดรัจฉานทำไมบนโลกนี้ถึงได้มีพ่อโดยเร็วแบบนี้น่าจะเป็นคลินิกนี้แหละเสี่ยววานไม่ต้องตื่นเต้นนะคุณเถอมีอะไรให้ช่วยไหมครับคุณหมอมารบกวนคุณบอกฉันมั้ยจะข่าวว่าผลตรวจวันนั้นเป็นของจริงไหมคุณเถอผมรู้ว่าคุณกำลังกังวลอะไรอยู่ผมขอสาบานว่าคุณยังไม่ได้โดนล่วงละเมิดครับเสี่ยววานจีโม่โทรมาจีโม่พวกคุณออกมาแล้วเหรอครั้งนี้ต้องขอบคุณคุณมากตอนนี้เสี่ยววานเป็นยังไงบ้างเอาโทรศัพท์มาให้ฉันพี่คะพี่กับอี้เฟยอยู่ที่ไหนโอเคดีไหมคะฉันสบายดีตอนนี้อยู่ที่บ้านเธอรอเธอกลับมาแล้วค่อยคุยกันโอเครอแป๊บหนึ่งนะคะเสี่ยววานจีโม่ว่าไงบ้างวันอี้เฟยเป็นไงล่ะไม่เป็นไรค่ะพี่เจ้าส่งฉันกลับไปก่อนเธอเสี่ยววานกลับไปแล้วก็พักผ่อนเยอะๆเลยจีโม่ฉันพาเสี่ยววานกลับมาแล้วเสี่ยววานเธอสบายดีใช่ไหมทำไมดูอ่อนล้าขนาดนี้ไม่มีอะไรค่ะแค่ไม่สบายนิดหน่อยพักเดี๋ยวก็หายพี่เจ้าพี่ออกไปก่อนได้ไหมคะไปพวกเราออกไปก่อนให้พวกเขาสองคนคุยกันเถอะอี้เฟยฉันกลัวจังเลยไม่ต้องห่วงนะฉันไม่ปล่อยพวกเขาไปแน่อีเฟยฉันจะฟ้องพวกเขาฉันจะฟ้องซูเจิ้นอุยกับเหวินจิ้งเจินไม่ได้ทำไมล่ะเสี่ยววานถ้าเรื่องนี้แพร่ปลายออกไปจะกระทบกับการใช้ชีวิตของเธอนะไม่เป็นไรถ้าหากไม่ใช่กฎหมายลงโทษจะมีคนต้องซวยมากกว่านี้อีกเยอะหญิงโง่จะเป็นผู้ชายของเธอนะให้เป็นหน้าที่ของฉันเองโอ้ยเจ็บนะที่รักควรนอนได้ละอีเฟยพวกเขาวางยาฉันแต่ไม่ได้แตะต้องตัวฉันฉันรู้ฉันไม่มีทางคิดว่าเธอจะแปดเปื้อนหรอกอีเฟยอีเฟยที่รักตื่นแล้วเมื่อคืนเต็มเยอะไปสินะรีบไปอาบน้ำเถอะเอ้ยอายจะแย่แล้วนี่ไม่มีใครก็พูดอะไรแบบนี้ตอนเช้าๆกันนะที่รักฉันนัดหมอเพื่อไปตรวจไว้แล้วฉันไม่ไปโรงพยาบาลที่นั่นต้องมีนักข่าวจนไปหมดแน่ต้องไปนะจะได้คำตอบเรื่องนี้ด้วยฉันไม่อยากให้คำตอบอะไรทั้งนั้นฉันไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าฉันเป็นลูกสาวของซูเจิ้นอุยก็เป็นเดรัจฉานก็จริงแต่เธอต้องกล้าเผชิญหน้ากับเรื่องนี้ด้วยสบายใจได้นะรอเธอเป็นคุณนายของประธานแต่ตาเอ็มเพอเรอร์เมื่อไรก็จะไม่มีใครกล้าพูดมั่วอีกแล้วคุณได้เหรอก็คุณนายประธานเหรอฉันคิดดีแล้วใช่เธอเป็นภรรยาของฉันทุกอย่างก็จะกลายเป็นเรื่องสมเหตุสมผลพวกสื่อก็ไม่กล้ามายุ่งกับเธอด้วยเธอฟังฉันอยู่ไหมเนี่ยเขินจังเป็นคุณนายประธานเชียวล่ะเอ๊ฉันคงไม่ได้คบกับยายเพี้ยนหรอกนะเออฉันฟังอยู่ฝ่ายฉันหิวแล้วก่อนตรวจห้ามกินอะไรทั้งนั้นอ๋อแต่ฉันหิวจะแย่แล้วนะอีเฟยขอบคุณที่ทำทุกอย่างเพื่อฉันไม่ว่าพวกเราจะอยู่ด้วยกันหรือเปล่าฉันก็เป็นคนที่มีความถูกที่สุดแล้วอีเฟยพรุ่งนี้ก็วันเกิด2ขวบของอันแล้วฉันรู้เพราะเป็นวันเกิดอายุ20ปีของเธอด้วยฉันอยากได้ของขวัญสักอย่างเสี่ยววานเธอคิดดีแล้วใช่ไหมมีอะไรมันไม่มีอะไรคุณที่ไปซื้อแหวนเถอะโอเคเป็นแบบสั่งทำนะเสี่ยววานรอฉันนะอันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต้องอย่าลืมแม่นะแม่รักลูกนะแม่จะรักลูกตลอดไปอีเฟยชอบไหมอีเฟยคุณอายเหรอขอโทษฉันตื่นเต้นไปหน่อยเธอต่างหากที่เป็นของขวัญที่ดีที่สุดสุขสันต์วันเกิดนะเสี่ยววานประธานเวรงานยังหยุดเลย
ฉันจะไปฉลองวันเกิดให้ภรรยาไอ้ประธานเวิร์นดุจังเขามีภรรยาเมื่อไหร่เนี่ยจริงเมื่อวันนี้เป็นวันเกิดเสี่ยวหวานของขวัญเตรียมเสร็จหรือยังแน่นอนฉันก็เตรียมเสร็จแล้วเสี่ยวหวานฉันกลับมาแล้วขอโทษนะที่รักของฉัน5ปีต่อมาอเมริกาข่าวแรกเทพนิยายจากตะวันออกลานาวีเฟิงนายจะคืนภรรยาให้ฉันเมื่อไรประธานเวิร์นลนไม่ใช่ภรรยาของนายลนเป็นข้าราชดาราดังระดับนานาชาติตอนนี้ฉันอยู่ประเทศอังกฤษแต่ยังพูดไร้สาระฉันอัดได้แน่พี่จ้าปีนี้ข้าราชมีคอนเสิร์ตขึ้นโชว์30กว่ารอบนายจะลักพาตัวหล่อนเหรอลานาวีเฟิงจะไปโรงแรมไหนพอจะไปโรงแรมนั้นคุณอาหน้าตาเหมือนเด็ดดีเลยหนูขอนั่งรถของคุณอาได้ไหมคะขอบคุณค่ะคุณอาฉันยังไม่รับปากเธอเลยนะหนูน้อยฉันจะไปโรงเรียนนานาชาติออริเดย์ตัวไปทางเดียวกันเหรอพอดีเลยเด็ดดี้ของหนูก็อยู่แถวนั้นพ่อเองสวยที่ไหนพอลูกสาวมาเป็นพ่านแบบนี้คุณอายืมมือถือเล่นแป๊บนึงนะคะเอ๊ะคุณอาน่าเบื่อจังเลยไม่มีเกมในมือถือให้เล่นเลยอ่ะคืนให้คุณอาค่ะคุณอาหนูชื่อเฮเลนคุณอาล่ะคะคุณอามาเที่ยวประเทศอังกฤษเหรอทำไมคุณอาไม่พูดล่ะคะคุณอา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 เด็กอังกฤษน่าทำการแบบนี้ทุกคนหรือเปล่าแล้วเจอกันนะคะคุณอารับมือกับเด็กคนหนึ่งเหนื่อยขนาดนี้เลยเหรออืมแต่นาวีเฟิงไอเวนนั่นรู้ก่อนแล้วว่าฉันจะมาที่นี่ประจานเวิร์นวันมะรืนเนี่ยฉันจะคืนภรรยาให้เนเราก็มาฉันจะจัดการได้ป้านีนาทำไมแดดดีถึงโง่จังเลยคะบนนี้มีกลิ่นยาอยู่ไม่สังเกตเห็นอีกเพราะว่าเขาเจอเด็กอัจฉริยะอย่างเธอไงจริงสิแดดดีเธอหล่อจังเลยนะเลือดของเขาน่าจะหอมหวานมากแน่แน่ป้านีนาลวนลามแดดดีไม่กลัวหมามีโกรธเหรอเธอไม่พูดก็ไม่มีใครรู้หรอกหอมหวานจริงๆหนูก็ต้องทำภารกิจที่ลุงหลานมอบให้เหมือนกันต้องการเธอจริงสิตัวอักษรบนหน้าปากของป้าคนนี้เขียนเสร็จหรือยังเขียนเสร็จแล้วค่ะป้าหมามีมาเห็นจะโกรธไหมยังไม่รู้เลยว่าเด็ดดีต้องการเธอไหม